ไปปลูกฝังไปหมกมุ่นอยู่กับมันจนมากเกินไปเจ้าความผิดหวังมันก็ไม่มีความเสียใจมีไหมไม่มีอาจจะมีนิดหน่อย3วัน7วันลืมแล้วอย่างเงี้ยความผิดหวังมีไหมมี3วัน7วันเดือนนึงลืมแล้วเนี่ยฝึกตัวเองเป็นแบบนี้การทำธุรกิจล้มเหลวมีไหมมีก็คล้ายๆความรักนั่นแหละถ้าเราเป็นคนตั้งเป้าเราไม่ได้ตั้งเป้าให้ตัวเองประสบความสำเร็จแบบตลอดชาติพูดง่ายๆนะเพียงแต่ว่าทำแล้วมีอาชีพทำมีรายได้พอกินพอใช้พอแล้วไม่ต้องไปสร้างความหวังเยอะเกินไปว่าเราโอ้จะต้องรวยเท่านู้นเท่านี้สร้างได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นมันไม่ได้ก็เรื่องมันก็ทำมันไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมมีปัญหากับตัวเองโดดงับหูตัวเองไหมแบบนี้ไม่มีใช่ไหมถ้าทำแบบนี้เราจะเกิดความเคยชินเราจะมีความสุขไม่ทุกข์กับมันมากเกินไปความทุกข์มีด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทุกที่สลัดได้บางสิ่งบางอย่างเราทำให้ล้มเหลวก็ยอมเสียมันไปเถอะไม่ต้องไม่น่าใหญ่ใจโตว่าโอ้ยเราจะต้องครองความยิ่งใหญ่ตลอดไปไม่จำเป็นถ้าครองความยิ่งใหญ่ภายใต้ความล้มเหลวภายใต้ความทุกข์ไปครองมันทำไมอ่ะใช่ไหมสู้ดีไม่ต้องครองอะไรเลยสักอย่างเราสบายใจอ่ะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยพยายามค่อยๆสร้างความคิดเดี๋ยวเราจะค้นพบในบางสิ่งบางอย่างความล้มเหลวเราถามว่าเจอไหมมันก็ต้องเจอเลยนะแต่ไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายไงสมมุติว่าผมมีธุรกิจอยู่5บริษัทโอ้โหธุรกิจมันไม่ดีเว้ยเริ่มล้มเหลวตรงนู้นนี้ก็มันเหลือสักบริษัทมันจะตายเหรอใช่ไหมไอ้ปิดบริษัทนู้นปิดบริษัทนี้ถ้ามันจะไม่เหลือสักอย่างนึงจะตายไหมมันก็ผมก็ไม่ตายอยู่ดีเนี่ยคิดแบบนี้ไงใช่ไหมคิดอย่างมีความสุขอย่าไปทุกข์เกินเหตุถ้าเราทุกข์เกินเหตุบ้าเลยเราแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้นะปัญหาเล็กๆยังแก้ไม่ได้เลยเรียกว่าหวังจะแก้ปัญหาใหญ่มันก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็ล้มเหลวอยู่ดีความคิดคนเราเนี่ยเป็นใหญ่เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นผู้คอนโทรลความรู้สึกเป็นผู้คอนโทรลความสิ่งที่มันจะเป็นไปให้กับอนาคตถ้าความคิดพลาดการกระทำมันก็ผิดพลาดช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจะขับเคลื่อนชีวิตอย่างไรไม่ให้ล้มเหลวพักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ่ะหุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Lite ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Lite แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Lite ใส่ใจในตัวคุณซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347
กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายรินอีกครั้งครับคือการสร้างความสำเร็จอย่างที่บอกอ่ะจะทำยังไงไม่ให้เราล้มเหลวโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่ล้มเหลวกันเยอะเหลือเกินท้อแท้สิ้นหวังโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ด้วยจริงๆภาวะแบบนี้มันคู่ควรที่จะทำอาชีพเครือข่ายขายตรงประสบความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่พัฒนาทางด้านความคิดและการกระทำของตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายพุ่งทะยานไปสู่ความยิ่งใหญ่ตอนที่เรายิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จมา3ปี5ปีที่ผ่านมาบรรยากาศให้สถานการณ์เป็นใจเรากลับไม่ต่อยอดทางด้านความคิดไม่ส่งเสริมเติมยุทธศาสตร์สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้กับตัวเองและทีมงานของตัวเองพอมาเจอภาวะวิกฤตมาเจอปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็กลายเป็นคนพลาดท่าเสียทีพอเจอปัญหาเราแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้คราวนี้มันจะมาลำพึงลำพันกับตัวเองว่าโทษคนนู้นบริษัทไม่ดีผู้บริหารไม่ดีใน3ปี5ปีที่ผ่านมาทำไมคุณไม่พูดแบบนี้ล่ะคุณก็สำเร็จมาเรื่อยนี่แต่พอมาอยู่ดีวันนี้มาปี2ปีที่ผ่านมาเมื่อปีกลายกับปีนี้มันไม่ดีสถานการณ์มันไม่คุณกลับมาโทษคนนู้นคนนี้ไอ้แบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้คุณกำลังฝึกความล้มเหลวทางด้านความคิดถ้าไม่ดีต้องไม่ดีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่โอ้โหอยู่กับเขามาตั้งหลายปีแล้วมาไม่ดีปีที่ผ่านมากับปีนี้คุณต่างหากที่ไม่ดีอ่ะเพราะคุณคิดผิดคิดพลาดไม่ส่งเสริมเติมเต็มเวลาอยู่ดีมีสุขคุณกลับไม่หาความรู้ความสามารถต่อยอดทางความคิดและการกระทำให้มันแปลกแหวกแนวพิสดารไม่ลงทุนเพิ่มเติมบ้างเลยกะเดินไปเดินมากะทำงานง่ายๆให้มีรายได้คุณจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้หรอกใช่ไหมยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งทำงานหนักไม่ใช่ง่ายๆนะมันจะบอกให้จริงๆดูผมเป็นตัวอย่างแทนที่ผมจะมีความสุขโอ้สบายแล้วเขานี่ไม่เลยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้ทำงานทุ่มเทหนักกว่าเดิมได้น้อยกว่าเดิมอีกแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะต้นทุนธุรกิจองค์กรทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคุณมีมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณถึงจะอยู่แบบสบายๆไปเรื่อยๆคุณจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องทำงานแต่งต่อเนื่องต่อเนื่องยิ่งต่อไปนี้นะผมจะบอกให้ยิ่งทำงานมากเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับ3ปี5ปีที่ผ่านมาทำงานมากเท่าไหร่รายได้อย่าโอ้โหแบบพอกพูนมากขึ้นชัดเจนยุคใหม่เนี่ยนะยิ่งทำงานมากเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับ3ปี5ปีที่ผ่านมารายได้กลับน้อยลงไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันมีตัวแชร์ตัวหารหารรายได้หารประโยชน์ของเรากระจายออกไปมันมีการแข่งขันกันมากหน้าหลายตาทุกรูปแบบเลยคุณไม่สามารถห้ามใครก็ได้หรอกการแข่งขันเห็นไหมสังเกตดูดิทำไมเมื่อก่อนหัว3ปี5ปีรายได้เราคอมมิชชั่นเราผลประโยชน์เรา3แสน5แสนล้าน2ล้านเดี๋ยวนี้ทำไมเหลืออยู่แสนกว่า 7-8 หมื่นก็มีเมื่อ3ปีที่ผ่านมายังได้ล้าน2อยู่เลยปีนี้ทำไมได้ 300,000 กว่าบาทอ่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนไปไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีใครอยู่แบบเดิมๆฉะนั้นการใช้วิชาตอแหลหลอกลวงคนไปวันๆอย่าฝันหวานอย่าสร้างความสำเร็จต่อไปได้ไม่ได้หรอกขนาดเรามีความจริงใจมุ่งมั่นขนาดนี้มันยังไม่เหมือนเดิมเลยแล้วคุณตอแหลหลอกคนไปวันๆแล้วมันจะได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เมื่อคนรู้เช่นเห็นชาติในพฤติกรรมการทำงานและการบริหารของคุณเป็นบุคคลไม่น่าคบหาไอ้พวกฟุ้งซ่านเลอะเทอะเพ้อเพื่อนหลอกล่อจินตนาการฝันหวานมาเรื่อยๆแบบนี้เขาไม่เอาคุณหรอกใช่ไหมทุกวันนี้เขาต้องเอาที่เป็นแก่นแท้ทำงานหนักขึ้นนะแต่เขาพอใจไงแก่นลวงโอ้คิดง่ายเหลือเกินฝันหวานง่ายเหลือเกินแต่ทำไม่ได้ไงเพราะในที่สุดเขาก็ไม่เอาคุณไงสุดท้ายก็ตายศรัทธาไม่มีผู้คนไม่ศรัทธาคุณคนต้องเลือกในสิ่งที่มันเป็นไปได้มันอาจจะไม่หวือหวามากนักแต่มันเป็นไปได้แล้วมันมีช่องทางที่ดีกว่าหรือคุณจะเลือกแบบง่ายๆแต่เป็นไปไม่ได้ในอนาคตง่ายๆที่เขาหลอกคุณมาไงแต่เป็นไปไม่ได้ไงในอนาคตเพราะไม่มีสิ่งที่ไปจับต้องได้ชัดเจนเลยมีแต่เรื่องที่โอปโลขึ้นมาแต่งขึ้นมาฝันหวานสร้างความฝันหวานเขาเรียกสร้างความหวังให้ตัวเองในสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าแบบนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเห็นไหมการทำเครือข่ายบอกแล้วต้องอยู่ในโลกความเป็นจริง
แผนการตลาดไปได้สินค้าดีมีทีวีมีสื่อช่วยแบบนี้โอกาสมีเป็นไปได้ถามว่าจะรวยเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะโลกเปลี่ยนไปแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเปิดบริษัทเครือข่ายให้ตรงนั้นไม่มีเลยเลยไม่มีความโดดเด่นไม่มีอาวุธอะไรช่วยเหลือเลยถ้าแบบนี้ก็ไปไม่รอดรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ